็จะให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะและนี่ก็คือของที่แม่ดื้อซื้อมานะ2ถุงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ดื้อได้อะไรมาบ้างหันกล้องยังไงนี่ขนุนนะคะมือไปลองสีลิปสติกมาเห็นไหมคะแดงๆแล้วก็ได้กล้วยตากกล้วยตากวันนี้ไม่ได้ชอบกินนะมันอร่อยอะค่ะนี่จะให้ดูมีกล่องที่แกะแล้วอันนี้ไม่เคยขาดบ้านเลยนะทุกวันนี้กินประจำอะมันจะเป็นซองมาแบบนี้ค่ะดีดีมันแบบชิ้นละอันทานแล้วกินเลยถุงละชิ้นพอดีพอดีเลยค่ะแล้วก็ได้ขนมเหมือนป๊อกกี้ค่ะมาฝากลูก2อันไม่ใช่2 2อัน2ได้ขาได้อันนี้เป็นอะไรนะปลากระป๋องของฟิลิปปินส์นะคะเหมือนปลากระป๋องบ้านเราเลยมันจะไม่ออกหวานนะแต่ที่ปลากระป๋องที่นอร์เวย์อ่ะถ้าเป็นของฝรั่งมันจะออกหวานๆนิดนึงไม่ดื้อไม่อยากได้อย่างนั้นนะคะวันนี้อยากจะเอามาไว้แกงอะไรนะแกงเส้นร้อนอ่ะ wow. เขาเรียกอะไรอ่ะแกงวุ้นเส้นเดี๋ยวจะทำแล้วลงคลิปนะคะแล้วก็อันนี้ใกล้คริสต์มาสขาดไม่ได้นะเนี่ย oh, เดี๋ยวมันจะเลี่ยนอาหารฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอันนี้เอาไว้แก้ขัดนะคะเดี๋ยวมาดูถุงที่สองต่อนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะย้ายไปทางไหนย้ายไปเนี่ยของอย่างอื่นของฝรั่งก็มีนะแต่ว่าไม่ต้องดูหรอกอันนั้นไม่น่าสนใจได้ผักอีตู่มา2ห่อนะคะนี่ผักอีตู่ไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวไม่รู้จะเก็บไว้ถุงนึงใส่ฟรีซไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรนี่อีกถุงนึงนะคะต้นหอมแต่ว่าผักชีใบเลื่อยดูสิใบมันจนว่าจะดำแล้วค่ะแม่ดื้อก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยมันจะเก่าก็ไม่รู้นะคะมันไม่มีอันใหม่เนาะที่แม่ดื้อไปมันเหลืออยู่แค่3มันเหลืออยู่แค่33ห่อค่ะแล้วก็ได้นี่แล้วก็ได้ตะไคร้ไม่ได้ว่าจะทำต้มยำกุ้งเลยนะเนี่ยได้ขาตะไคร้มานะคะแล้วก็ได้ฟักทองจะทำสังขยาฟักทองนะคะนี่น่ารักน่ารักลูกพอดีเลยอ่ะน่ารักไหมคะแล้วก็ได้มะยมดองมะยมดองแล้วก็ได้เงาะซื้อเงาะมา3แพ็คนะคะแล้วก็มีผักชีทำงานเหนื่อยแล้วไม่ได้กินนี่ไม่มีแรงทำงานไม่มีแรงหาเงินนะเนี่ยมีอันนี้ก็อุ่นใจแล้วค่ะเพราะว่าช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เนาะอาหารฝรั่งเนาะเลี่ยนเนาะต้องมีไว้นะคะมีไว้แล้วอุ่นใจฉันรักเธอก็มีแค่นี้นะคะที่จะเอามาให้ดูวันนี้ก็ไปทั้งวันเลยนะคะไปตั้งแต่เที่ยงวันจนตอนนี้ก็6โมงเย็นนะคะมาถึงบ้าน6โมง10นาทีก็เดี๋ยวไม่ได้ขออนุญาตไปเก็บของอย่างอื่นก่อนนะคะเพราะว่าซื้อของเต็มรถเลยก็จากไปแล้วนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะโอ้โหกอดไม่ว่างเลยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ